มายสาวนาสะบับนี่เขียนที่บ้านป่าดงดอนเขียนถึงผู้อยู่ในนครอันความเดือดร้อนชาวนายิ่งใหญ่อันความเดือดร้อนชาวนายิ่งใหญ่ทำนาบ่ได้ข้าวทำไรบ่พอกินอยากแค้นไปทั่วแดนดินพูดรีดกินเราแทบอดตายพูดรีดกินเราแทบอดตายเพื่อนเอ๋ยจงเห็นใจเราบ้างอย่าสร้างแอกกดคอกันชีวิตมันไม่ใช่ความฝันธรรมชาติลงทันก็ยังพอทนธรรมชาติลงทันก็ยังพอทนเห็นใจคนจนบางเธอเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันอย่าเย้ยอย่าเหยียบย้ำยันเราคนเหมือนกันบ่มีชั้นชนเราคนเหมือนกันและบ่มีชั้นชนจนอย่าตามเข็นข้าชาวนาจะขันต่อก่อนโปรดจงช่วยไทยช่วยทอนอวยแสนอ่อนซอนพวกเราชาวนาอวยแสนอ่อนซอนพวกเราชาวนาชนชั้นแยกกันไม่ได้คนไทยร่วมแผ่นดินทองอยากแค้นอดอยากปากมองอย่าให้เฮาต้องลุกถือปืนอย่าให้เฮาต้องลุกถือปืนยากจนอย่าตามเข็นข้าชาวนาจะขันต่อก่อนโปรดจงช่วยไทยช่วยทอนอวยแสนอ่อนซ้อนพวกเราชาวนาอวยแสนอ่อนซ้อนพวกเราชาวนาชนชั้นแยกกันไม่ได้คนไทยร่วมแผ่นดินทองอยากแค้นอึดอยากปากมองอย่าให้เฮาต้องลุกคือถือปืนอย่าให้เฮาต้องลุกคือถือปืน